ก่อนเข้าไปดูคลิปการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับวันนี้เมนูไม่ใช่น้ำมันกับไม่ใช่ผงชูรสหรอกวันนี้จะมาทำกระหล่ำปลีผัดเนื้อปลาแซลมอนบดอ่ะก่อนอื่นเลยเปิดแก๊สให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปผัดน้ำร้อนแล้วผมก็จะโขลกพริกกับกระเทียมพร้อมเปลือกนะครับพอใหญ่ถ้าใครไม่ทานเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกนะครับให้หอมก่อนสักครู่หนึ่งพอหอมแล้วนะครับผมก็เอาเนื้อปลาแซลมอนไปผัดที่มันสุกก่อนครับเนื้อปลาสุกแล้วนะครับผมก็จะใส่กระหล่ำปลีไปผัดทำเรื่องซอสแต่ไม่ลงก็ซอสสายเขียวโอเคครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับกระดังปีผัดเนื้อปลาแซลมอนบดถึงทำช่องนี้ขึ้นมาหวังว่าจะเห็นคนทำสุขภาพที่ดีมีรูปร่างที่ดีนะครับและที่สำคัญทำกับข้าวเองประหยัดเงินด้วยนะครับสะอาดถูกปากโอเคถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ขอให้กดแชร์แต่ที่แน่ๆฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ